สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปของดรบูธลิปตันซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดรโจดิสเพนซาแล้วก็เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Biology of Belief ซึ่งปัจจุบันได้มีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Money and Energy ชื่อคลิปถ้าแปลง่ายๆเลยก็คือเงินและพลังงานคลิปนี้ มีเนื้อหาดีๆที่ทำให้เราฉุกคิดถึงสิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจนะครับเอาละครับเราลองมาฟังเนื้อหากันดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆที่รักและนักสร้างสรงสรค์ทางวัฒนธรรมยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวรูปแบบใหม่ผมเองเป็นคนที่พิมพ์ไม่ค่อยเก่งนักผมใช้เพียงแค่2นิ้วเท่านั้นกับเวลาที่นานมากๆผมจึงพบว่าปากของผมทำงานได้อย่างรวดเร็วมากกว่านัก ผมก็เลยคิดว่าถ้าลองทําวิดีโอเป็นจดหมายข่าวแบบนี้และดูว่าผมจะสามารถมอบข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่สําคัญมากแบบนี้ได้หรือไม่อย่างที่ทุกคนรู้ตัวผมนั้นได้พูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและวิวัฒนาการนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วโดยคุณเองก็รู้สึกถึงมันในโลกยุคปัจจุบันนี้ด้วยวิกฤตการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของวิกฤตหนี้สินที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกในตอนนี้เหตุใดสิ่งนี้ถึงได้เกี่ยวข้องกันก็เนื่องจากมันได้มีการตระหนักรู้ทางชีวภาพเป็นความเข้าใจที่สำคัญสำหรับการตระหนักรู้ในตนเองและการสอนตัวเองที่ออกมาจากวิกฤตทางการเงินของโลกมันคือสิ่งที่เรียบง่ายสิ่งนั้นก็คือเงินมีค่าเท่ากับพลังงานโดยที่ คุณสามารถซื้อพลังงานด้วยเงินของตัวเองได้และสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็คือถ้าคุณเป็นคนประหยัดและดูแลเงินของคุณและเก็บเงินออมเอาไว้คุณก็จะมีพลังงานนี้ในบัญชีธนาคารอยู่เสมอเป็นพลังงานที่คุณสามารถใช้ชีวิตโดยมันได้อย่างไรก็ตามมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณเสียพลังงานนี้ไปนั่นก็คือคุณได้เข้าไปแทรกแซงต่อการเอาชีวิตรอดของตัวเองดังนั้น คุณคงจะไม่ออกไปและทิ้งเงินของคุณไปเปล่าๆพูดง่ายๆว่าผมต้องการแสดงให้คุณเห็นว่านี่คือความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของสุขภาพชีวภาพและโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองในเรื่องนี้นั่นก็คือระบบทางชีวภาพเซลล์ของเรานั้นจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานหากไม่มีพลังงานแล้วก็จะไม่มีชีวิตดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วคุณมีงบประมาณด้านพลังงาน ที่มอบชีวิตให้แก่คุณและในความเป็นจริงพลังงานในร่างกายของคุณอยู่ในเหรียญที่เรียกว่าโมเลกุล ATP ที่เป็นตัวแทนของหน่วยพลังงานนักชีววิทยาเรียก ATP ว่าเป็นเหรียญของอนณาจักรความสำคัญของ ATP ก็คือโมเลกุล ATP เป็นเหมือนหน่วยของเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันหนึ่งแกลอนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางกระบวนการชีวภาพต่างๆของเราดังนั้น การที่เราจะยังคงมีชีวิตยอยู่ได้จำเป็นต้องมี ATP ทั้งหมดนี้มันจึงมีบัญชี ATP ที่อยู่ในร่างกายของคุณตอนนี้แต่คำถามก็คือคุณจะใช้ ATP นี้ได้อย่างไรและนี่คือข้อเท็จจริงที่สำคัญนั่นก็คือ25%ของพลังงานทั้งหมดในร่างกายของคุณได้ถูกนำมาใช้เพื่อการทำงานในสมองทันใดนั้นคุณก็เริ่มตระหนักว่าเจ้าสมองนี้ ใช้พลังงานในอัตราที่เท่ากับกล้ามเนื้อของนักวิ่งมาราธอนสมองและกิจกรรมของกล้ามเนื้อจึงค่อนข้างที่จะเหมือนกันแล้วเหตุใดเรื่องนี้ถึงได้สำคัญนั่นก็เพราะในขณะที่คุณกำลังใช้สมองคุณกำลังใช้ความคิดอยู่ในตอนนี้ที่จริงแล้วคุณก็กำลังใช้พลังงานอยู่เหตุใดเรื่องนี้ถึงได้เกี่ยวข้องกันคำตอบนั้นง่ายมากๆนั่นก็เป็นเพราะวิธีการที่เราใช้ความคิดของตัวเองนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปเพื่อสร้างผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะสิข้อเท็จจริงก็คือบางครั้งการลงทุนของความคิดเรากลับเป็นในสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเพราะความคิดของเรากลับสร้างความเป็นจริงที่เราจำเป็นต้องเอาชนะมันขึ้นมาพูดง่ายๆว่าเราจำต้องเริ่มต้นรู้ทันความคิดของตัวเองได้แล้วเพราะเหตุใดมันถึงได้สำคัญนั่นก็เป็นเพราะความคิด เป็นตัวแทนของหน่วยพลังงานนะสิทุกครั้งที่คุณเกิดความคิดเท่ากับคุณใช้พลังงานเพราะเหตุใดมันถึงได้เกี่ยวข้องกันเรื่องเป็นแบบนี้ครับถ้าวันนี้ผมมอบสมุดเช็คสำหรับบัญชีธนาคารของคุณคุณคงไม่เดินออกไปตามท้องถนนแล้วเขียนเช็คให้ใครต่อใครไปทั่วอย่างเฮ้ hey, คุณเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีจังเลยนะนี่เอาไปเลย10ดอลลาร์สำหรับคุณและ โอ้นี่แม่สาวน้อยเอานี่ไปซื้อรถคันเล็กๆให้ตัวเองนะเอาไปเลย1,000ดอลลาร์สำหรับคุณคุณจะไม่แจกจ่ายเงินของคุณไปทั่วหรอกทำไมล่ะเพราะการแจกจ่ายเงินของคุณเท่ากับคุณได้แจกชีวิตของคุณออกไปซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคุณจะประหยัดมากกว่าเมื่อคุณมีสมุดเช็คอยู่ในมือของตัวเองเอาล่ะสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกคุณก็คือคุณมีงบประมาณพลังงานในร่างกายของคุณในแบบที่จำกัด พลังงานที่ทําให้คุณมีชีวิตอยู่เมื่อคุณเริ่มต้นใช้พลังงานและเขียนเช็คแจกจ่ายออกไปโดยที่คุณจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาจากพลังงานนั้นมันก็เหมือนกับการเขียนเช็คจากบัญชีธนาคารของคุณแล้วจ่ายเงินสดของคุณออกไปแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงได้สําคัญนั่นก็เป็นเพราะจากหนังสือ Biology of Belief ที่ได้เผยว่าความคิดได้สร้างความเป็นจริงของเราขึ้นมาได้อย่างไรและหากคุณ เริ่มลงทุนกับความคิดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ความคิดเช่นความกลัวหรือฉันจะทำอะไรได้บ้างหรือฉันจะหลีกหนีปัญหานี้ได้อย่างไรหรือสิ่งนี้จะผิดพลาดได้อย่างไรบ้างและความคิดอื่นๆทั้งหมดนี้ที่เป็นความคิดประเภทที่เป็นลบแล้วล่ะก็โปรดตระหนักว่าแท้จริงแล้วคุณไม่ได้แค่ใช้พลังงานของคุณเพื่อที่จะมีความคิดพวกนี้เท่านั้นแต่ความคิดเหล่านี้จะเข้ามาสู่โลกความเป็นจริงของคุณด้วยเพราะ สิ่งที่คุณจดจ่อต่อความคิดสมองของคุณจะโดนบันดาลให้มันปรากฏขึ้นในโลกความเป็นจริงมีคำพูดจากบากาวันดาสที่ผมชอบมากๆเขาได้กล่าวไว้ว่าการวิตกกังวลเป็นการอธิษฐานเพื่อขอสิ่งที่คุณไม่ต้องการลองคิดเรื่องนี้ดูนะครับเมื่อคุณวิตกกังวลคุณได้เก็บวัตถุที่ทำให้คุณประมาทและหวาดกลัวไว้ในจิตใจซึ่งก็จะทำให้คุณหวาดกลัว และยิ่งคุณเก็บมันไว้ในจิตใจมากขึ้นเท่าไหร่จิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นความจริงดังนั้นข้อความสำหรับวันนี้ก็คือจงเก็บออมเงินของคุณอย่างกระตือรือร้นในร่างกายของตัวเองความคิดของคุณนั้นใช้พลังงานการมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตก็ใช้พลังงานหากคุณต้องการที่จะอยู่รอดโปรดตระหนักถึงข้อเท็จจริงง่ายๆข้อหนึ่งซึ่งนั่นก็คือทุกๆสิ่งที่คุณทำในชีวิต ล้วนใช้พลังงานทั้งหมดจงเริ่มต้นทบทวนสิ่งที่คุณกำลังทำในชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณทุ่มเทพลังงานให้กับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในโลกนี้มันก็เหมือนกับการที่คุณเขียนเช็คแล้วแจกจ่ายเงินของคุณออกไปทั่วเพราะคุณจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาจากมันเลยดังนั้นลองคิดถึงความเป็นจริงที่น่าสนใจนี้ที่คุณมีสมุดเช็คพลังงานและทุกๆครั้งที่คุณใช้พลังงาน สิ่นที่คุณจำต้องพูดก็คือฉันจะใช้พลังงานนี้เพื่อมายกระดับชีวิตของฉันหรือว่ามันจะเป็นการสูญเสียพลังงานไปเปล่าๆเ,เลยหรือไม่การที่ฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะเบาแหวงทางการเมืองหรือกับผู้คนต่างๆมันเป็นตัวฉันที่ใช้พลังงานของตัวเองไปจนหมดหรือไม่แล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ไหมก็คงไม่หรอกนี่ฉันจะใช้พลังงานทั้งหมดที่ตัวเองมีเพื่อการโน้มน้าวผู้อื่นให้เปลี่ยนชีวิต หรือเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่แล้วถ้าพวกเขาไม่พร้อมที่จะทำแบบนั้นล่ะฉันก็จะเปลืองพลังงานไปเปล่าๆนี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจถ้าผมได้มอบสมุดเช็คพลังงานให้แก่คุณและขอให้คุณเขียนเช็คทุกครั้งที่คุณมีความคิดคุณจะต้องถามตัวเองว่าเจ้าความคิดนี้เป็นไปเพื่อการยกระดับชีวิตของฉันหรือว่าความคิดนี้กำลังจะพลากชีวิตไปจากฉันกันแน่ แล้วเมื่อคุณเริ่มรู้สึกตัวคุณจะเริ่มต้นกํากับการกระทำของตัวเองโดยใส่พลังงานไปกับสิ่งที่สามารถช่วยยกระดับชีวิตและมอบโอกาสที่ดีกว่าในการอยู่รอดและยังสามารถก้าวไปไกลกว่าแค่การอยู่รอดและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นก็คือเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ยิ่งคุณใส่ความคิดลงไปสู่ด้านที่เป็นลบยิ่งคุณใส่ความคิดเข้าไปสู่ความกลัวมากเท่าไหร่ มันไม่เพียงแต่คุณจะสูญเสียพลังงานไปแต่จากในหนังสือ biology of belief ได้บอกไว้ว่าความคิดที่เป็นลบความเครียดที่เป็นลบเหล่านี้มันจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณบกพร่องและก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้วันนี้ขอให้คุณคิดว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยงบประมาณที่จำกัดและงบประมาณนั้นที่จริงแล้วเป็นตัวแทนชีวิตของเราและถ้าคุณใช้งบประมาณใช้ความคิด ใช้พลังงานใช้เงินของคุณอย่างชาญฉลาดเบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นมันจะช่วยปรับปรุงชีวิตส่วนตัวของคุณและปรับปรุงชุมชนที่คุณอาศัยอยู่รวมทั้งสนับสนุนวิวัฒนาการที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้แทนที่จะไปสิ้นเปลืองพลังงานของคุณเพื่อต่อสู้กับระบบเก่าๆที่กำลังล่มสลายลงนี่คือโอกาสของคุณที่จะก้าวออกมาจากระบบนั้นและสร้างบางสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าเดิม บางสิ่งที่เราทุกคนสามารถอยู่กับมันได้บางสิ่งที่เราทุกคนสามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้ผมหวังว่าจะได้เห็นพวกคุณทุกคนได้มีส่วนร่วมในวิวัฒนาการนี้และหวังว่าคุณจะเข้าใจความปรารถนาของผมที่มีแด่คุณมันคือการอนุรักษ์พลังงานของคุณเอาไว้เพื่อที่จะสร้างสิ่งสวยงามขึ้นมาทดแทนความวิตกกังวลที่มีอยู่ ผมขอแสดงความขอบคุณสำหรับการฟังสารนี้และผมหวังว่าคุณจะมีวันเวลาที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังจนจบมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆด้านและเติบโตไปทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ